เราต่อไปคุณผู้ชมนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติค่ะทางด้านว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะเป็นประธานมอบบ้านในโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้และก็ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาประจำปี2567ค่ะทางด้านท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนะคะพร้อมด้วยท่านนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะก็เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดลพบุรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับซึ่งสภากาชาดไทยครับกำหนดเป้าหมายสร้างบ้านอำเภอละ1หลังมีงบประมาณนะครับหลังละ 100,000 บาทโดยอำเภอสะโบดนะครับก็ได้นำไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับนางสมจิตเงินพันธ์ที่บ้านเลขที่35หมู่ที่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีเนื่องจากว่าสภาพเดิมของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีความชำรุดทรุดโทรมตัวบ้านเนี่ยผุพังนะฮะหลังคารั่วฝนสาดจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตนะครับโดยได้รับการสนับสนุนและก็ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างครับจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะนะครับได้ไปมอบบ้านให้แก่นายเชิกตุ้มดีลังนะครับที่บ้านเลขที่166ทับ1หมู่ที่4ตำบลห้วยขุนรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีซึ่งสภาพเดิมนะครับของบ้านที่อาศัยก็ชำรุดทรุดโทรมเช่นกันนะครับมีสภาพผุพังหลังคารั่วมีฝนสาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับทำให้เกิดความลำบากในการใช้ชีวิตเช่นเดียวกันโดยได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ในการก่อสร้างนะครับซึ่งการสร้างที่อยู่อาศัยในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการมอบความสุขความหวังแล้วก็พลังแรงใจต่อไปในการดำรงชีวิตนะครับ